ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่น้องปองปายเด้อค่ะสวัสดีสาวๆสวัสดีมื้อนี้เฮ็ดหยังมื้อนี้มีเมนูอันสิป่นปลา1ปลาครบสากหม้อ1หม้อหยังก็ว่ากันไปวันอาทิตย์พ่อลูกไปว่ายน้ำเมื่อวานนี้ค่อยก็ไปว่ายน้ำอยู่แต่ว่าวันนี้ไม่ได้ไปเพราะว่ามีคอร์สแต่วันเสาร์นะคะฮาลาลูฮาดูดาดาวันนี้ก็เลยจะทำเมนูนึ่งปลาแล้วก็ป่นปลานะคะขอสิเอาให้เบิ่งบักเขือขอไปซื้อมาเมื่อวานนี่4ยูโร4ยูโรเท่าไหร่4ยูโรคูณไป36 36เป็น72เป็น154เอาไปนี่นะคะ4ยูโรเขาก็กินไปละครึ่งแถวนะคะบักเขือเขาเรียกบักเขืออะไร4ยูโรครับพี่น้องจ๋ากินไปกุบๆกุบๆตอนนั้น380ตอนนี้4ยูโรแล้วก็ไปซื้อปลานิลเบยไม่ใช่ปลาอันทับทิมมาเราก็จะหมักไว้นะคะเอียบไว้ภาษาลาวภาษาอีสานนะคะเอียบไว้แล้วค่อยก็สินึ่งเด้อค่ะเห็นต่างๆอันเขาเจ้าโพดอันปลาแห้งทอดอยู่นี่หาแดดตากปลาแห้งบ่ได้ดอกค่ะแดดบ่มีแดดบ่มีก็จะไปกินปิ้งปลาก็จะไปดังไฟจะเป็นคนดังแล้วก็ตำรวจก็จะมาจับเอาเด้อค่ะเป็นคนดังก็เลยต้องหาแนวที่แบบว่า1เอาอบเอาปานนี้น่ะนะเมื่อวานนี่อยากกินนั่นหนึ่งอยากกินปิ้งอยากกินอบแต่ว่าปลามันแข็งมันหมดละลายก็เลยอดเอามาหอดมื้อนี้ก็เลยไอเดียเปลี่ยนนะคะอยากกินแนวใหม่ก็เลยเอาเป็น1เอา1ใส่ปลาแล้วก็สิตำแจ่วเด้อค่ะมื้อนี้มาส่วนเว้าหยังไปว่ายน้ํามาแล้วก็เห็นนั่นกลุ่มอันคนว่ายน้ําเนาะมันก็สิมีคนรุ่นข่อยนี่ที่ว่ายน้ําบ่เป็นก็เพิ่งหัดมาว่ายน้ําหรือว่าแบบว่ามีความมันกลัวน้ำย่านน้ำหรือว่าอีหยังหรือว่าอีหยังประสบการณ์บ่ดีเกี่ยวกับว่ายน้ำหรือว่าไม่มีโอกาสว่ายน้ำก็เพิ่งมาว่ายแต่ว่าอันเด็กน้อยเขาก็ไปหัดว่ายเนาะเด็กน้อยกับผู้ใหญ่เด้อพี่น้องเด้อเรียนเนาะโอ้ยผู้ใหญ่เสื่อว่าผู้ใหญ่เนาะสอนยากไม้แก่ดัดยากแต่ว่ากับเรียนไปนั่นแหละแต่ว่าเด็กน้อยเด้อบัดที่นี่เนาะเขาก็เรียนไปตามธรรมชาติเขาเนาะพี่น้องเรียนไปตามธรรมชาติของเขาตามเด็กน้อยนั่นนะหัวสมองเขากระสิมันกำลังเติบโตมันก็มีความจำมันก็มีความต่อเนื่องกล้ามเนื้อหรือว่าอีหยังของเขามันก็จะเริ่มเติบโตเนาะสอนง่ายเด็กน้อยน่ะเป็นข้าเดียวลูกสาวข่อยน่ะไปเรียนตอนนี้ได้ขึ้นไประดับที่3ล่ะนั่งเก่งอีแม่ติอีแม่ยังอยู่หางแถวอยู่อีแม่ยังบ่ไปใส่มาใส่แต่ว่าก็บ่เป็นหยังมื้อนี้นั่งก็เลยไปเรียนว่ายน้ําอีกเพราะว่าระยะหนาห่อนมากก็สิแบบว่าบ่ต้องใส่อันนี้แล้วนะบ่ต้องใส่ห่วงยางบ่ต้องใส่ปอกแขนแล้วแม่ก็ว่าสิสู้ๆคือกันนั่นล่ะข่อยก็เลยสิมาเว้าว่าอันตั้งแต่ตอนเป็นเด็กน้อยพวกเจ้าว่าพวกเจ้าขาดกิจกรรมอีหยังตอนเป็นเด็กน้อยความขาดโอกาสก็แม่นอยู่แต่ว่าความที่แบบว่ามีโอกาสหรือว่าขาดกิจกรรมอะไรที่ทำให้คุณพลาดตอนเป็นเด็กแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเสียใจคุณเสียดายหรือว่าถ้ามีโอกาสคุณอยากจะเสริมประสบการณ์อะไรตอนเป็นเด็กนะคะอันความทุกข์ยากก็ต้องบอกหรอกค่ะพี่น้องความทุกข์ยากความอะไรมันก็เป็นความสนุกอย่างนึงที่เราผ่านมาได้นะเพราะว่าใครๆก็ทุกข์ยากกันทั้งนั้นนะพี่น้องเนาะมันก็เลยไม่ได้มีความเหลื่อมล้ําไม่ได้มีความเหลื่อมล้ําไม่ได้มีไฟฟ้าไม่ได้มีรถมอเตอร์ไซค์ขี่ไม่ได้มีโอ้มีจักรยานขี่ก็ดีแล้วนะตอนสมัยเป็นเด็กน้อยได้มีจักรยานขี่ไปโรงเรียนก็ยังเท่นะพี่น้องเนาะเอาเว้าถึงกิจกรรมการกีฬาก็แล้วกันที่โรงเรียนนะใน1โรงเรียนของเราสมัยข่อยมีลูกบอลเตะลูกบอลน่ะนะ1ลูกใช่มั้ยคะนักเรียนน่ะเท่าไหร่อ่ะ500ได้อยู่บ่สมัยนั้นลูกวอลเลย์บอลมีกี่ลูก1ลูกนะคะใครมีความห้าวหาญใครมีความเป็นแบบว่าอันเจ้าพ่อแน่หรือว่าอีหยังดีแน่ก็สิได้ครองลูกบอลนั้นแม่นบ่ไผจําได้ก็บ่ฟังเอาเด้อนั่นล่ะก็สิได้ครองลูกบอลเนาะแต่ว่ามันก็เฮ็ดให้เฮาพลาดโอกาสในการสัมผัสลูกบอลประสบการณ์หรือว่าอีหยังเทคนิคหรือว่าอะไรเราไม่มีนะพี่น้องเนาะทุกมื้อนี้มาเสียดายเพราะว่าแฟนข่อยเพิ่นมักเล่นกีฬา
เล่นฟุตบอลเล่นลูกบอลมันก็ทำให้เราขาดเทคนิคเนาะขาดประสบการณ์ในการเล่นกีฬาเราก็ไม่สามารถไปจอยกับเขาแต่เราก็ชอบเพราะว่าไปเล่นแล้วเราก็ได้เพื่อนฝูงกลุ่มเดียวกันที่รักสุขภาพนะพี่น้องเนาะได้กลุ่มไม่ใช่แต่ไปนั่งกินเหล้ากินยาหรืออะไรอย่างนี้นะมีเพื่อนเล่นกีฬาเราก็สามารถไปออกกำลังกายกันเสร็จแล้วถ้าเธออยากเฮฮาปาร์ตี้หรืออะไรก็ว่าหรือว่าเธอจะกลับบ้านอะไรเธอก็ว่าไปนะพี่น้องพวกเจ้าขาดยังในตอนพวกเจ้าเป็นเล็กหน่อยพวกเจ้าว่าเจ้ารู้สึกว่าถามเป็นเล็กหน่อยพวกเจ้าเลือกใดพวกเจ้าอยากเล่นกีฬาอีหยังเก็บอะไรนะกิดหอยบ่เล่นกิดหอยกระโดดยางบ่พี่น้องโอ้ยเนาะเห็นลูกตอนนี้ก็คือพอจะคล้องเป็นเด็กหน่อยเนาะบ่อึดตั้งแต่แนวพาไปเฮ็ดกิจกรรมพี่น้องเอ้ยเนาะบ่อึดตั้งแต่แนวมวนแนวเล่นเด็กหน่อยทุกมื้อนี่บ่ว่าถ้าบ่หาแนวให้เขาเล่นแบบนี้เขาก็ติดเกมเด้พี่น้องเด็กหน่อยทุกมื้อนี่ติดเกมติดโทรศัพท์เด้บัดนี้ใหญ่ไปแล้วสิไปสั่งเขาบ่ได้เด้ตอนนี้เฮาก็ต้องฝ่าเสริมประสบการณ์ให้เขาเด้อค่ะเพราะใหญ่เป็นแล้วมันก็ติดโตเข้าไปนั่นล่ะพี่น้องเพราะว่าเจ้าของเคยขาดการอุปกรณ์ขาดเทคนิคขาดทุกอย่างนั่นล่ะสิไปเล่นกีฬาอีหยังเกือบก็บ่มีใส่แม่นบ่พี่น้องสุดกีฬาก็บ่มีอุปกรณ์อีหยังก็บ่มีโว้ยบ่มาล่ะก็ได้เนาะแต่ว่าก็เอาตัวรอดมันได้นั่นล่ะมันก็ดีอย่างเสียอย่างแต่ว่าพูดบอกให้ฟังกันเนาะโอเคคลิปนี้ก็ซ้ํานี่ล่ะวันอาทิตย์หาแนวอยู่แนวกินกินก่อนลูกไปว่ายน้ำก็เลยคิดพอสมัยจะคลองเป็นเด็กหน่อยเด้อมาบอกแซ่กันฟังไผมีประสบการณ์นั้นใดก็ได้นะคะพี่น้องเด้อค่ะสวัสดีคิดพอแนวใดก็สิมาเว้าแชร์กันฟังใหม่ปีแรกเปลี่ยนประสบการณ์กันเนาะสวัสดีค่ะ